ครับก็ได้รับแจ้งจากลูกบ้านนะครับขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้านก้าวแรกที่เข้าไปนี่ก็ผงะเลยครับไม่ได้มีความกลัวงูเลยผมเจอกองขยะมหึมานะครับบ้าน2ชั้นนี้แทบไม่มีที่จะเดินเลยนะครับเศษข้าวของเศษขยะแล้วครับพูดกันง่ายๆคือขยะห้องน้ำนี่ยิ่งไม่ต้องพูดแล้วครับใหญ่ทับใหญ่ครับชี้เชอก็เทะใส่คงใส่ขวดเศษถุงของอาหารทั้งบ้านครับความกลัวที่จับงูคืองงครับว่ากูจะจับงูตรงไหนครับงูอยู่ตรงไหนของบ้านครับได้รับแจ้งจากลูกบ้านนะครับขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้านก้าวแรกที่เข้าไปนี่ก็ผงะเลยครับไม่ได้มีความกลัวงูเลยผมเจอกองขยะมหึมานะครับบ้าน2ชั้นนี้แทบไม่มีที่จะเดินเลยนะครับเศษข้าวของเศษขยะแล้วครับพูดกันง่ายๆคือขยะห้องน้ำนี่ยิ่งไม่ต้องพูดเลยครับใหญ่ทับใหญ่ครับชี้เชอก็เทะใส่คงใส่ขวดเศษถุงของอาหารทั้งบ้านครับความกลัวที่จับงูคืองงครับว่ากูจะจับงูตรงไหนครับงูอยู่ตรงไหนของบ้านครับอยู่กันได้ยังไงครับทุกวันเลยนะครับอยู่เป็น10ปีนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาอยู่แบบนี้ได้ยังไงครับลูกบ้านเรา